ย่างย่างมือเล็กไม้เนี่ยเยอะนี่มันเขาเมื่อไหร่วันนี้40ไม้ใกล้นี่บ่จะร่วมพวกนั้นน้ำเด็ดฮะประมาณเป็นร้อยวะเป็นร้อยกว่าเลยวะโอ้ตัวทุกคนหาห้องร้อยไหมเขาเฮ็ดถนนไหมพอดีเลยบ่มันนั่นรถจอดไม่ได้เนาะบางเมื่อผมมาจิมาผมเห็นมองรถจอดไม่ได้วันนี้นี่ขี่รถไม่ชะลอบางเห็นป้ายมองจอดรถนี่สำคัญด้วยนะนี่ครับไก่ย่างไก่ย่างกันรับประพฤกษ์อันเลื่อนลั่นนะครับนี่แต่ก้อนนี่ขายดีแต่ก้อนขายเป็น200ไม้เลยวันนี้ก็เกือบ500ไหมเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เหลืออยู่300กว่าอือ300ก็ไม่ทางตัดถนนนี่เฮ็ดให้คนนี่เดือดร้อนบางทีกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ก่อนนี่พี่น้องผมอยู่ระยะน่ะมันถนนมันบ่มีก่อกลางเนาะบัดนี้งบประมาณมาเฮ็ดก่อกลางน่ะลูกน้องใกล้มีลูกน้องเป็น10กว่าคนน่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเฮ็ดแต่ผัวกับเมียครับเห็นมื้อนี้4คนลูกน้องตัดถนนนี่เกี่ยวกันเลยล่ะเกี่ยวครับเกี่ยวจอดรถได้อยากหน้ามือเป็นหลังมือโอ้ขายดีครับครับอยู่ถนนกันรับประพฤกษ์นะครับใครจะกินมาล่องมึงนะแซ่บอีหลีนะของเพิ่นขายมีหาผมดูว่าตกได้พอดีครับต้มตำกระแซบอันนี้เปลี่ยนเตาใหม่มาที่ไงก่อนเตาเจ๊ได้หลายได้โดนเติบดีตอนเนาะทั้งตัวนี้เปลี่ยนเลยครับแม่วันมันตุ่มเขาเปลี่ยนทั้งใหม่เบิ้ลสามเตาเลยนี่ง่ายมาก3หม่องครับนี่3หม่องนี่4หม่องเลยนั่นดิอันนั้นทําไมยังร้อนอยู่เลยนะขึ้นมาอีกหม่องกันรับประพฤกษ์นะครับติดตามโตโยต้าของเพิ่นแซ่บอีหลีเด้ไก่ย่างวิเชียรตู้เลยโอ้โอ้โหใส่กรไก่ย่างนะครับตรงที่ถนนกะละประพฤกษ์นะครับเจ้านี้เขาทำข้าวท่าอยู่นะครับตามที่ไปกินมานี่ก็มีพวกไส้ย่างไส้ไม่แพงแล้วก็มีกึ๋นมีตับนะครับเขาแต่ก่อนเขาย่างขายเคยสูงสุดได้วันละ 5-600 ไม้ก็เคยได้นะครับไก่ย่างวิเชียรนะครับตรงถนนกะละประพฤกษ์นี่พอดีถนนเส้นนี้เขาตัดไปแล้วเขาก็โดนย้ายไปย้ายมากว่าจะมาอยู่ในร้านเป็นที่นะครับเคยไปซื้อกินของเขามานานแล้วนะครับผมขี่รถผ่านไปผ่านมาก็ซื้อกินนะครับย่างเป็นตัวนะตัวละ130นะครับจำไม่ได้นะแฟนผมเป็นคนจ่ายนะครับ130หรือ140จำไม่ได้พวกไม้เล็กก็ไม้ละ10บาทขายไม่แพงหรอกครับไก่ย่างนี่เพราะว่าคนขี่รถผ่านไปผ่านมาย่างสวยนะครับต้องนั่งค่อยๆพลิกอยู่นะคุณพี่คนนี้เขาก็เคยจนท้อเคยไปเช่าที่ถนนที่อื่นขายก็ขายไม่ดีครับเขาก็เลยกลับมาขายอยู่ตรงนี้นะเขาถูกกับกันรับประพฤกษ์มั้งนะครับนี่อยู่ข้างๆกับโตโยต้ากันรับประพฤกษ์นะครับ
ขายดีมากนะครับแต่ก่อนตอนที่เป็นที่มุงย่าคานะขายดีมากนะครับตรงที่อยู่ข้างถนนผมเห็นนะย่างตั้งแต่เช้าเลยนะครับบางทีประมาณสักตีสี่มั้งเขามาทำตีสามตีสี่มั้งที่รถผ่านลงไปจะเห็นควันอยู่นะครับเขาย่างอยู่ตรงแถวนั้นนี่ครับร้านนี้ใครเคยกินแล้วก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเพราะว่าใครเคยมากินนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะมากนะครับเจ้านี้แต่ก่อนคนย่างสามคนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ย่างคนเดียวก็พอนะเพราะว่ารถมันจอดไม่ได้แต่ตอนนี้เขาบอกให้รถเข้าไปจอดข้างหลังได้นะครับหลังร้านได้มีที่จอดรถจอดกินได้อุ่นใจนะครับดีกว่าไปจอดตรงถนนนะจอดแล้วเดี๋ยวตำรวจล็อกล้ออีกจากกินไก่ย่าง200เสียค่าปรับอีกนี่นะครับใครเคยมากินที่นี่ไก่ย่างในระดับตำนานเลยนะครับเห็นเขาขายมานานแล้วนะครับร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีถนนกะลำปะพึกนะครับเขาไปซื้อสูตรมาทำนะครับดูข้างในก็มีใส่ตู้กระจกไว้อย่างดีนะพวกตับไส้พวกไก่ไม้เล็กนะครับกึ๋นนะครับลองไปกินดูโอ้โหไม้เยอะขนาดนี้นะครับ